ับมาในช่วงนี้ค่ะบอกข่าวเล่าเรื่องยังคงมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าค่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีขนมจีนมาฝากหรือเปล่าหรือว่าที่หล่มเก่ามีอะไรดีอะไรเด็ดที่จะมาแนะนำกันโดยเฉพาะเรื่องราวของการสร้างภาพลักษณ์ของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของพันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าจะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีขนมจีนแต่จะพาไปกินขนมจีนค่ะ ถึงในส่วนของหล่มเก่าเนี่ยค่ะในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่แล้วคนจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือในส่วนของภูทับเบิกซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะท่านคะถือได้ว่าเป็นประเด็นฮอตฮิตของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรีสอร์ทเองหรือว่าในเรื่องของเส้นทางการจราจรเรื่องของนักท่องเที่ยวในเรื่องราวของปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยค่ะทางด้านของสถานีตำรวจภูธรหล่มเก่าเนี่ยได้มีการสร้างภาพลักษณ์รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวภูทับเบิกอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของหล่มเก่านะเพชรบูรณ์ภูทับเบิกก็อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศนะฮะของสืบเนื่องจากวันที่23 24 25หยุด3วันติดต่อกันนะครับช่วงนั้นนักท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวนี่เยอะเลยเยอะฮะเยอะจนแบบล้นภูเลยตำรวจตกใจไม่เคยเยอะขนาดนี้ทั้งรถทั้งอะไรไม่ตำรวจลมเก่ายังไม่เคยเห็นรถเยอะขนาดนี้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีก็ไปตรวจนะฮะปรากฏว่านักท่องเที่ยวก็ไปตั้งแต่วันศุกร์กันนะฮะวันศุกร์หยุด3วันหยุด3วันนะฮะไปแล้วปรากฏว่าที่พักไม่เพียงพอนะครับที่พักที่พักนี่จุมีประมาณสัก900กว่าห้องนะครับหมายถึงที่พักที่อยู่ทางด้านบนโพนเลยใช่ไหมคะในเลียบสันเขาระยะทาง5กิโลครับผมปรากฏว่าในเรื่องของที่พักไม่เพียงพอทีนี้อยากจะให้ท่านเนี่ยได้พูดถึงเรื่องที่พักพอดีเลยมันเคยเป็นประเด็นมาว่าภูทับเบิกเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่สวยเหมือนเก่าคนนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่ารีสอร์ทมันหนาแน่นเกินไปส่งผลให้ทางด้านให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยจะต้องเข้ามาบริหารจัดการณปัจจุบันนี้เรามีการดูแลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคือขอย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับในอดีตภูทับเบิกก็จะมีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับที่อยู่ดั้งเดิมเลยนะครับเป็นเดิมทีนี่เป็นศูนย์สงเคราะห์ชาวเขานะครับซึ่งกรมมติครม.เมื่อปี2509นะครับยกพื้นที่ให้กับกรมประชาสงเคราะห์เพื่อบริหารจัดการดูแลชาวเขาเนื้อที่ตอนนี้เหลือประมาณ13,000ไร่เศษๆนะครับแล้วส่วนใหญ่ชาวเขาก็จะทำการเกษตรทำการไล่กะหล่ำปีทั้งภูเขาค่ะก่อนถ้าพูดถึงภูทับเบิกเรานึกถึงกะหล่ำปีตลอดเส้นทางค่ะก็หลังจากนั้นท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าท่านดีเลกถึงฝั่งนะครับก็ท่านได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมไปเห็นภูมิอากาศแล้วก็ไปดูระดับความสูงประมาณ1,768จากระดับน้ำทะเลครับแล้วก็บรรยากาศข้างบนมันเหมาะที่จะเปิดการท่องเที่ยวค่ะท่านก็หนาวเย็นกว่าพื้นที่ราบครับหลังจากนั้นท่านก็ขึ้นไปเปิดเมื่อปี2548นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะตอนนั้นก็จะมีแค่ของอาคารสถานที่ที่อบจ.ไปสร้างไว้นะฮะให้สำหรับนักท่องเที่ยวพักแล้วที่พักก็ไม่มีที่ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมทุกอย่างยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือใครที่จะไปพักจะต้องกางเต็นท์นอนหรือว่าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขอพักหรือบางส่วนอาจจะต้องพักในส่วนของพื้นที่ราบเท่านั้นครับหลังจากประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวปรากฏว่านักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้าไปเยอะๆไปเยอะทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าไม่มีที่พักนะฮะไม่มีที่พักไม่มีที่เข้าห้องน้ำไม่มีอาหารการกินนะก็ย้อนกลับไปหาพี่น้องชาวเผ่าม้งแล้วก็
ในเมื่อไม่มีเขาก็ต้องจัดขึ้นมาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับทำรีสอร์ททำร้านอาหารขึ้นมาแต่ทีนี้บางทีในสายตาของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นการทำลายทัศนียภาพของพื้นที่ภูทับเบิกไปหรือเปล่าสำหรับรีสอร์ทที่มีมากมายเหล่านี้เรามีวิธีทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะอ๋อในส่วนตรงนี้นะครับรีสอร์ทตรงภูทับเบิกนี่จะมีทั้งหมดจำนวนแค่ไม่ถึง100แห่งนะครับบนสันเขาบนสันเขาระยะทางประมาณ5กิโลเพราะสังเกตรีสอร์ทจะเป็นหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินเขาลดหลั่นกันมาเพราะว่าเขาต่างรีบสร้างกันเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากนะครับจากการที่ได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดหาสถานที่พักและอย่างที่ทางด้านของท่านผู้กำกับการเนี่ยได้บอกว่าในปีที่ผ่านมาประมาณ22 23 24 25ตุลาช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังแบบว่าเริ่มที่จะหนาวส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากปริมาณรถก็จะเยอะด้วยนะคะคุณพี่ครับการสัญจรการจราจรมีการบริหารจัดการเส้นทางยังไงบ้างค่ะครับจากสภาพวันนั้นที่เราเห็นนะครับก็ได้ไปวิเคราะห์เส้นทางนะครับระยะทางจากกม.0 ถึงจุดสูงสุดประมาณ19กิโลนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ขึ้นตลอดนะครับตลอดระยะทาง19กิโลทางขึ้นเลยเส้นทางซึ่งผมไปได้ไปสำรวจเส้นทางนะฮะก็จะมีชาร์จให้ทางครับระยะทางนะฮะจะเห็นกล้องซูมมาได้ไหมคะได้ไหมฮะพี่ยุหายไปเลยค่ะนี่จากกม.ศูนย์เนี่ยจะขึ้นนะฮะทางขึ้นนะฮะก็จะขึ้นมาฮะเรามันจะมีจุดที่เสี่ยงเป็นทางโค้งอันตรายอยู่อยู่ประมาณโค้งหักศอกเลยไหมคะท่านโค้งรูปตัว S นะครับตัว S คืออย่างนี้เลยครับตัว S แบบนะฮะระยะทางประมาณ7กิโลนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดอันตรายแล้วเป็นจุดอันตรายบ่อยไหมครับก็รู้สึกจะบ่อยมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขาลงนะฮะขาลงจากตรงนี้ส่วนใหญ่จะเริ่มอันตรายตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่18นะครับลงมาจนถึงหลักกิโลเมตรที่นะครับจะเสร็จนะครับคุณผู้ชมเห็นในภาพเส้นทางที่ท่านผู้กำกับได้นำมาให้เราดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวมากๆเลยเพราะว่าแต่ละจุดนี่คือแบบยึกยักเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เอสเดียวคุณพี่เห็นภาพมุมสูงไหมใช่ค่ะอันนี้จะเป็นภาพมุมสูงตัวต่อกันมากใช่คนที่สันทัดเส้นทางนี่อันตรายนะใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้เรามีแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวคือตรงนี้นะท่านพลตำรวจโทชนสิทธิ์วัฒนวรางกูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตีสรรโพรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และท่านนายบัณฑิตเทวีทิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะท่านได้ห่วงใยถึงประเด็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมากนะครับก็ได้ประชุมหลายครั้งนะฮะจนได้ข้อสรุปเป็นมาตรการว่าเราจะดำเนินการด้วยกัน3มาตรการด้วยกันนะครับประกอบด้วยเป็นมาตรการแรกก็คือมาตรการรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรนักท่องเที่ยวภูทับเบิกนะครับมาตรการที่2ก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบเหตุช่วยเหลือยังไงคะสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเขาต้องทำยังไงบ้างมันสมมติว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะฮะคือเรามีอุปกรณ์ซึ่งท่านผู้ว่าได้จัดหามาให้นะเป็นตัวสต็อปเปอร์กรณีที่รถขึ้นเขาขึ้นไม่ไหวกรณีฮะก็เราในเมื่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะ191ฮะ191แจ้งไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการใช้รถจักรยานยนต์นะครับลากตัวสต็อปเปอร์กันสำหรับกันลื่นครับผมงั้นแบบนี้ในแต่ละจุดที่เป็นจุดเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยประจำจุดอยู่ด้วยไหมคะครับทั้งหมดที่ท่านผู้บัญชาการบอกว่าจุดที่เป็นโค้งอันตรายท่านบอกว่าให้จัดตำรวจ2คนประจำจุดเลยโอ้ดีมาก
เฝ้าอยู่ตลอดเวลาครับไม่ต้องโทรแจ้งเกิดอุบัติเหตุตำรวจเห็นแน่นอนคือปรากฏกายให้นักท่องเที่ยวเห็นชัดเจนอุ่นใจนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของภูทับเบิกบางจุดอาจจะเป็นจุดที่มันอับสัญญาณอาจจะติดต่อไม่ได้ทีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถวางใจได้ละเพราะว่าเรามีการจัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลในทุกจุดเสี่ยงของเส้นทางการเดินทางขึ้นภูทับเบิกค่ะอุ่นใจแล้วทีนี้อีกประเด็นหนึ่งคือท่านผู้บังคับการท่านพลตำรวจตีสันโพรักษาท่านให้นโยบายไว้เลยสั่งบอกว่าจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไว้ข้างบนสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความไม่ปลอดภัยรู้สึกหวาดกลัวที่จะขับขึ้นลงนะครับเรามีไว้บริการมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นขับรถให้ขับรถให้วันนี้พามาด้วยไหมคะพาอ้อมขึ้นรถแล้วก็ไปกันเลยค่ะคนละขับไปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเดินทางกลับกันลงมาได้นะกลัวหวาดกลัวตอนขึ้นมากลัวแล้วไงพอตอนลงฉันลงไม่ได้แน่เลยเดินไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีบริการแล้วจุดบริการอยู่ตรงไหนคะจุดบริการจะอยู่หลักกิโลเมตรที่18ตรงด่านที่จะเข้าไปอุทยานภูหินร่องกล้าครับตรงนั้นนะฮะแล้วก็กม.0ก่อนทั้งขาขึ้นขาลงเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคือตอนนั้นใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดประมาณวันละ35นายโอ้โห35นายเยอะนะคะมีสารวัตรเป็นผู้ควบคุมนะครับมีนายตำรวจสัญญาบัตร3นายชั้นประทวน30นายอันนี้เป็นมาตรการในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะคะที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมากมายกว่าอุบัติเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมมาตรการรองรับยังไงบ้างเช่นนักประชาชนขึ้นไปบนภูเสร็จแล้วอาจจะมีอาการป่วยโรคประจำตัวฉับพลันขึ้นมาเราได้เตรียมมาตรการรองรับยังไงบ้างตอนนั้นเราได้เตรียมก็คือประสานไปยังทางโรงพยาบาลสาธารณสุขไว้ตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมนะครับบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นได้อยู่บนยอดภูเลยอยู่บนยอดภูสถานที่จอดรถหรือว่ามาตรการในการดูแลการลักทรัพย์อาชญากรรมตรงนี้เราตั้งกองอำนวยการอยู่ข้างบนยอดเห็นตำรวจก็ไม่กล้าทำละแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเดินตรวจนะครับเดินตรวจตามมีเวรยามครับสำหรับเรื่องของการจัดการจราจรค่ะอย่างเส้นของภูทับเบิกเนี่ยเราจะทราบกันดีว่าสามารถเดินทางได้ทั้งหมดหลากหลายเส้นทาง2เส้นทางด้วยกันหรือเปล่าคะท่านก็เส้นทางหลักๆนี่ก็จะเป็นเส้นทาง2 3 3 1คือบ้านโจโวไปภูหินร่องกล้าเป็นทางตรงนั้นเป็นถนนเส้นทางที่ดีและก็กว้างนะครับก็คือเข้าทางภูหินร่องกล้าแล้วขับทะลุหาได้เลยครับมาเข้าทางลมเก่าก็ทะลุภูหินร่องกล้านะครับเส้นทางตรงนี้จะสะดวกเชื่อมโยงแล้วก็ไม่มีการรถเลี้ยวเคี้ยวคดมากนักสำหรับคนที่เมารถแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางนั่นก็คือสายทับเบิกบ้านหมากแข้งอันนี้เห็นว่ามีการจำกัดในเรื่องของยานพาหนะที่จะต้องขึ้นเส้นทางนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางตรงนี้ผมได้ไปเดินทางสำรวจแล้วปรากฏว่ามันเป็นทางหินลูกรังเป็นทางดินสภาพที่ไปก็คือไม่ได้ลาดยางแล้วรถจะไปได้เฉพาะรถปิกอัพนะครับที่ไปสำรวจก็ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์บอกว่าห้ามรถเก๋งไปใช่เพราะบางทีมาจากต่างจังหวัดไม่รู้ครับก็เน้นว่าหากเป็นรถเก๋งรถขับเคลื่อนที่มันอาจจะกำลังแรงไม่มากพอรวมไปถึงรถตู้เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบแล้วก็ได้รับอันตรายได้นี่ก็เป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านผู้กำกับการเนี่ยได้แจ้งว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวมีกันถึง3มาตรการ1ก็คือการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการจัดการจราจรมาตรการที่2การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการประชาสัมพันธ์นี่เป็นอย่างไรคะครับสำหรับการประชาสัมพันธ์ท่านผู้บัญชาการก็ท่านบอกว่าได้แนะนำบอกว่าให้ทำแผ่นพับนะครับแผ่นพับสำหรับแจกให้นักท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บอกว่าที่ไหนอย่างไรคะสำหรับเราจะก่อนที่จะขึ้นภูทับเบิกเราก็จะมีแผ่นพับมาโชว์ด้วยมีโชว์นะฮะแบบตรงนี้แจกให้นะฮะเราจะมีการแนะนำการขับรถขึ้นลงเขาภูทับเบิกนะครับบางทีไม่สันทัดเส้นทางแต่อยากไปเที่ยวครับก็มีแนะนำแล้ว อีกทางหนึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์ทางYouTube นะครับโดยทำเป็นคลิปสคริปต์คลิปสั้นคลิปสั้นแนะนำนักท่องเที่ยว
ขึ้นลงภูทับเบิกครับสามารถเซิร์ชด้วยข้อความว่าอะไรบ้างคะสำหรับคนที่สนใจตำรวจลมเก่าพาเที่ยวภูทับเบิกนี่ตำรวจลมเก่าบอกนะคะตำรวจลมเก่าพาเที่ยวภูทับเบิกอันนี้ก็สามารถไปเซิร์ชได้ใน YouTube แล้วก็ในส่วนของ Facebook ล่ะคะFacebook ก็มีให้ Facebook ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราประชาสัมพันธ์คือแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดย ID LINE อะไรคะท่านครับแล้วก็โดยแนะนำไปยังสถานีวิทยุต่างๆสถานีทางทีวีนะครับว่าเราจะสื่อสารกันทางให้เห็นภาพชัดเจนในวันที่นักท่องเที่ยวเยอะๆก็ถ่ายภาพส่งไลน์ได้จะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวได้เวลาทำข่าวบางทีอาจจะไม่ต้องเดินทางไปไกลตำรวจเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวในท้องที่แล้วก็ส่งใช่แล้วค่ะแบบนี้ก็อุ่นใจได้แล้วนะน้องอ้อมแล้วก็คุณผู้ชมเองสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะไปท่องเที่ยวในส่วนของภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้อยากให้ทางด้านของท่านผู้กำกับการเนี่ยได้เชิญชวนคุณผู้ชมละกันตอนนี้ภูทับเบิกยังสวยอยู่ไหมยังน่าเที่ยวเหมือนเดิมไหมเราก็ให้ยืนยันความมั่นใจกับใครที่จะไปเที่ยวว่าปลอดภัยแน่นอน 100% ค่ะครับก็สำหรับภูทับเบิกเที่ยวทั้งปีนะครับก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศไปเที่ยวภูทับเบิกกันโดยเฉพาะถ้าอากาศร้อนๆตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาก็ไปภูทับเบิกแล้วก็เย็นสบายร้อนขึ้นภูกันครับค่ะแล้วที่ท่องเที่ยวไปภูทับเบิกแล้วอะลมเก่ามีอะไรอีกคะท่านมีขนมจีนนะครับขนมจีนอร่อยที่จริงเหรอคะท่านที่ลมเก่าเนี่ยก็เรียนเชิญเดี๋ยวถ้าไปจะไปหาท่านที่สายตำรวจให้ท่านพาไปชิมจะได้รู้ว่าจริงไหมไม่กลับมาพูดได้ถ้าหาว่าไปลมเก่าแล้วไปเที่ยวภูทับเบิกกันแล้วก็ไปรับประทานอาหารอร่อยๆนั่นก็คือในส่วนของขนมเส้นหรือว่าขนมจีนลมเก่านั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านของท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลมเก่าค่ะพันตำรวจเอกศรีถนนเรือนมูลที่มาพูดคุยแล้วร่วมรายการบอกข่าวเล่าเรื่องในวันนี้ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องแล้วนะคะอย่าลืมค่ะวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์นี้วันมาฆบูชาไปทำบุญกันด้วยนะคะแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์พักผ่อนวันหยุดอย่างมีสติค่ะถูกต้องไปเที่ยวภูทับเบิกก่อนละกันแล้วก็หลังจากนั้นไปทานขนมจีนไปเรียนรู้เรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วกลับลงมาทำบุญกันในวันมาฆบูชาที่สำคัญมาฆบูชาเราไม่ได้เจอกันนะใช่ค่ะก็ติดตามแล้วรับชมบอกข่าวเล่าเรื่องได้ใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดทุกเรื่องราวมาบอกข่าวเล่าเรื่อง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 